สวัสดีครับวิถีพอเพียงเลี้ยงชีวีเกษตรอินดี้นะครับกับน้องกอยพัฒนาราศีสไลวันนี้มาที่แปลงเกษตรผสมผสานของเรานะครับหลังจากเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวไปเสร็จเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ตากข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาชมสวนนะครับหลังจากเลิกงานนะครับก็มาดูการเจริญเติบโตของเขานะครับที่เราได้ทำไว้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นต้นอินทผลัมนะครับอินทผลัมพันบาฮีแล้วก็ภาพแปลงเกษตรผสมผสานนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นเห็นเด่นชัดหลายชนิดนะครับกล้วยก็จะมีทั้งแบบอุดมสมบูรณ์และไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ตามสภาพนะครับของการดูแลของเรานะครับแต่ว่าอินทผลัมพันปาฮีนะครับก็ต้นสูงเกือบ3เมตรได้แล้วครับแต่ว่าต้องรอลุ้นอีกทีนึงครับว่าปีนี้จะติดผลผลิตให้เราได้รับประทานหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจะดูแลแบบปลูกแบบธรรมชาติเนาะให้ธรรมชาติฟ้าฝนช่วยดูแลเพราะช่วงหลังๆไม่ค่อยได้กลับบ้านนะครับกลับมาก็ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลเท่าไหร่ก็ค่อนข้างจะรกนิดนึงนะครับมีหญ้าขึ้นนะครับในคลองไส้ไก่นะครับของเราก็มีความกว้างนะครับประมาณเมตรครึ่งลึกประมาณปิดครับกว้าง2เมตรนะครับลึกประมาณเมตรครึ่งนะครับตลอดแนวประมาณ300เมตรนะครับที่เห็นนี่ก็เป็นคลองไส้ไก่นะครับด้านซ้ายกับด้านขวาก็จะมีพืชนะครับผสมผสานหลากหลายชนิดนะครับในแปลงของเราเกือบ20ชนิดได้นะครับที่ปลูกในสวนแห่งนี้นะครับการบริหารจัดการก็แบบโคกหนองนานะครับอันนี้ก็จะเป็นคันนาทองคำนะครับมีพืชผลไม้หลากหลายชนิดนะครับก็จะเป็นมะนาวแป้นพิจิตรแป้นอำไพดอกพิเศษนะครับแป้นไต้หวันก็มีเป็นพวงนะครับหลายชนิดนะครับประมาณ 6-7 ชนิดนะครับที่เรามาปลูกในแปลงแห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับหลังจากปลูกก็ประมาณ2สัปดาห์นะครับก็เอาฟางนะครับหลังจากรดเกี่ยวเสร็จก็มาคลุมนะครับรักษาความชื้นเพราะช่วงหน้าแล้งบรรยากาศจะแห้งนะครับแดดก็จะแรงมีลมนะครับการระเหยของน้ำก็จะมากขึ้นและก็เร็วขึ้นนะครับพื้นดินนะครับถ้าไม่มีการคลุมนะครับวัชพืชคลุมหญ้าลงไปถ้าเป็นดินล้นๆนะครับก็จะทำให้ดินแห้งนะครับความชื้นไม่มีนะครับต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้ยากนะครับจึงจำเป็นต้องใช้ฟางนะครับที่มีนะครับแล้วก็หาวัสดุนะครับที่มีในท้องถิ่นนะครับในอันนี้ก็จะเป็นฟางนะครับห่วงฤดูนี้ก็ใช้มาคลุมได้นะครับถ้าเป็นหญ้าคาที่ตัดแล้วก็มาคลุมแล้วก็รดน้ำนะครับจะช่วยรักษาความชื้นได้เกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับอีกวงรอบหนึ่งแล้วก็กลับมารดได้พอดีนะครับฟางนี่ก็จะช่วยได้เยอะนะครับก็จะช่วยให้จุลินทรีย์นะครับอยู่ในร่มนะครับใต้ฟางก็สามารถเจริญเติบโตช่วยในการกระบวนการของต้นไม้ของพืชได้นะครับทำให้เขาอุดมสมบูรณ์นี่ก็จะเป็นพันของกล้วยน้ำว้านะครับปากช่อง50นะครับเนื้อจะค่อนข้างออกเนื้อแน่นสีชมพูนะครับอร่อยนะครับไม่ยุ่ยท่านได้ลองชิมแล้วก็จะติดใจอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันบ้านแพรวนะครับปลูกริมคลองนะครับริมคลองไส้ไก่ขนาดทองคำของเราประมาณ70กว่าต้นนะครับปลูกระยะห่างก็ประมาณระยะห่างไม่มากนะครับประมาณ3เมตร3เมตร50นะครับถ้าใครมีเนื้อที่เยอะก็อาจจะใช้ระยะห่างมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่เราค่อนข้างจำกัดก็เลยปลูกค่อนข้างจะถือว่าทีนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับปลูกได้ปีกว่านะครับต้น
ท่วมหัวก็เจริญเติบโตดีครับดินในพื้นที่ของเราต้นมะม่วงการเจริญเติบโตค่อนข้างจะไวมากเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นมะนาวเป็นมะขามนะมะพร้าวเราก็มาปลูกซ่อมปลูกแซมนะครับในการขนาดทองคำของเราก็จะมีกล้วยนะครับกล้วยนี่ปลูกเป็นพืชชนิดแรกนะครับกล้วยเขาจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับพืชผลไม้ของเราทุกอย่างนะครับต้นเล็กๆอยู่เขาจะให้ร่มเงานะครับก็ช่วยได้เยอะครับมีฝรั่งขี้นกก็มีครับฝรั่งขี้นกมะขามยักษ์ตอนกิ่งมาตอนนี้ติดลูกแล้วผลไม้ท่านตอนกิ่งมานะครับการติดลูกติดผลของเราก็ของเขาก็จะค่อนข้างเร็วนะครับเร็วกว่าปลูกกับเมล็ดนะครับต้องใช้เวลานานแต่ว่าระบบรากเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนื่องจากเป็นการตอนนะครับต้นไม้ถ้ามีรากแก้วในการยึดการเจริญเติบโตของเขาจะแข็งแรงมั่นคงกว่านะครับแต่ว่าก็จะให้ผลผลิตช้ากว่านะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะใช้การตอนนะครับการตอนการชำนะครับการทาบกิ่งซึ่งจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าอันนี้ก็จะเป็นมะขามหวานนะครับมะขามหวานก็มีมะขามเปรี้ยวมะขามหวานก็พาพ่อแม่พี่น้องชมในแปลงของเรานะครับหลังจากไม่ได้อัปเดตมานานนะครับต้นขนุนโตไวมากครับตอนนี้เกือบ4เมตรนะครับร่วมต้นกล้วยนะครับหลังจากไม้ผลเจริญเติบโตเต็มที่นะครับกล้วยเราก็จะเริ่มทยอยขยับขยายไปปลูกที่อื่นนะครับเพราะว่าไม้ผลเราก็จะเจริญเติบโตทดแทนนะครับเป็นภาพบรรยากาศด้านล่างนะครับเห็นคลองไส้ไก่นะครับในคลองนี้ก็จะมีปลานิลปลาตะเพียนปลากินพืชเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเชื่อมนะครับทางเชื่อมคลองไส้ไก่นะครับจะมีท่อมีคันดินกั้นนะครับกับหนองของเรานะครับหนองนี้จะมีความลึกเพื่อประมาณ 4-5 เมตรนะครับความลึกค่อนข้างเก็บน้ำได้ทั้งปีด้านโคกก็จะมีการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงเป็ดไก่มีข้อไก่ข้อหมูอยู่ด้านล่างนะครับก็ใช้เนื้อที่ที่จำกัดนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะบริหารจัดการก็แบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับอัตราส่วนก็ตามแบบที่เราได้ศึกษามาตามรูปแบบของนะครับการบริหารจัดการในการทำเกษตรผสมผสานนะครับต้นมะพร้าวก็จะไม่พริกขี้ฟ้าพริกขี้หนูนะแซมมากับต้นมะพร้าวน้ำหอมของเรานะครับถ้าปลูกหลายชนิดก็จะเป็นหลุมลักษณะหลุมพอเพียงนะครับหลุมส้มตำก็จะมีมะละกอมีพริกมีมะเขือเทศนะครับสามารถดัดแปลงได้ตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ติดลูกครับมะขามยักษ์หลังจากปลูกได้2ปีมะพร้าวน้ำหอมคาดว่านะครับอีกปี2ปีนะครับอาจจะติดผลนะครับเพราะว่าต้นเขาก็เจริญเติบโตมาพอสมควรนะครับก็ต้องรอดูต่อไปเดี๋ยวถ้าออกลูกติดผลนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องกับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องของเราได้รับชมนะครับน้ำในทุ่งนานี่ค่อนข้างลึกนะครับหลังจากลดลงเราจะไถกลบนะครับเพื่อให้ต่อสั่งกลายเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็จะสามารถปลูกพืชผลผลิตนะครับอาจจะทำปลูกข้าวโพดหรือว่าพริกมะเขือนะครับก็คอยดูต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรนะมะพร้าวน้ำหอมค่อนข้างสวยนะครับสองข้างนะครับของ
ลองไส้ไก่เขาค่อนข้างจะชอบน้ำนะมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ปลูกบนคันนาทองคำบนคันดินที่เรายกไว้นะครับมีน้ำเวลาเก็บผลผลิตก็จะง่ายนะครับโยนลงน้ำแล้วก็สามารถดึงรากไปนะครับเพราะว่าระยะค่อนข้างยาวนะครับต่อไปก็มาดูคอกวัวนะครับวัวไม่ได้อยู่ดูแล 4-5 วันนะครับปล่อยไว้ในคอกนะครับที่เราทำแปลงหญ้าแปลงอะไรไว้แล้วก็ล้อมในเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะครับมีโอกาสกลับมาดูก็มารดน้ำนะครับรดน้ำหญ้าเนเปียหญ้าแพงกอล่านะครับหญ้าที่ปลูกในแปลงนี้ก็จะมีหลายชนิดนะครับอัตตาตั้มก็มีกินนารีลูซี่แพงกอล่าเนเปียนะครับแล้วก็หญ้าธรรมชาติที่ขึ้นเองก็มีผสมกันไปนะครับประมาณ 7-8 ชนิดอันนี้ไม่ได้อยู่ดูแลนะครับวัวประมาณ 4-5 วันนะครับก็เขาก็เดินหากินเองนะครับถึงเวลามืดค่ำก็เดินเข้าคอกนะครับเพราะเราจะต่อระบบไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับก็จะมีน้ำระบบลูกลอยนะครับอีฟางก้อนก็จะเอามาใส่ตรงรางไว้ให้เขามาเดินมากินนะครับช่วงกลางคืนช่วงเย็นนะครับมาเคี้ยวครับอากาศช่วงฤดูหนาวก็จริงนะครับแต่ว่าค่อนข้างร้อนนะครับฤดูหนาวเมืองไทยแต่ค่อนข้างจะออกไปทางหน้าร้อนมากกว่าวันนี้กลับมาดูแลนะครับมาเกี่ยวหญ้าแล้วก็มารดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็มีตะไคร้นะครับตะไคร้หอมไล่ยุงที่ปลูกรอบบริเวณคอกวัวนะครับเขามารดน้ำไว้อีกนะครับเพราะว่าเราต้องเดินทางกลับไปต่างจังหวัดไปอบรมนะครับอีก 4-5 วันนะครับสรุปแล้วเลี้ยงโคเจ้าของไม่ได้มาดูมาเฝ้านะครับปล่อยให้หากินเองลักษณะก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับสำหรับโคที่เลี้ยงในแปลงนี้นะครับก็จะเป็นโคผสมนะครับลูกบาร์มันนะครับ3ตัวนะครับเป็นตัวเมียทั้ง3นะครับที่มาปล่อยในแปลงบริเวณนี้นะครับหลังจากเรารดน้ำเสร็จนะครับก็ไปเกี่ยวหญ้านะครับไปหาหญ้ามาเตรียมไว้ให้เขาเพิ่มเติมนะครับถ้าหญ้าบริเวณนี้นะครับน้อยแล้วก็เตรียมมาช่วยนะครับช่วงที่เรามีเวลานะครับก็เอามาใส่รางอาหารรางให้เขาได้เป็นอาหารเสริมให้เขาอีกนะครับนอกจากเขาได้เดินเล็มนะครับในรอบบริเวณก็จะได้มากินอาหารที่เราเตรียมให้ก็เกลี่ยความสะอาดนะครับเรื่องการที่หลดนะครับเติมหญ้าเข้าไปในร่างอาหารนะครับที่เราเตรียมไว้หญ้าที่ได้ก็ในรอบบริเวณหน่วยงานรอบสนามบินนะครับในหน่วยของเราก็ค่อนข้างเยอะนะครับหาง่ายไม่ยากหญ้าขอให้มีเวลาเกี่ยวเวลาตัดนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับพื้นที่ในบริเวณรอบของหน่วยนี้ก็ประมาณ300-400ไร่ได้ครับก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรครับ
เรื่องหญ้านี่ไม่ต้องห่วงนะมีมากดีกว่าจะตัดทิ้งนะแล้วก็ตัดมาเลี้ยงโคซะเลยนะครับท่านใดที่สนใจมีเวลาว่างนะครับก็ลองหาซื้อวัวนะครับซื้อโคมาเลี้ยงเป็นการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนอกจากเอาไปเก็บในธนาคารฤดูนี้อากาศก็ค่อนข้างจะแห้งนะครับแดดแรงแล้วก็มีลมเราก็ต้องจัดการบริเวณคอกวัวนะครับเอาฟางเอาอะไรที่ซุ้มกันอยู่ด้านล่างนะครับเคลียร์ออกบ้างนะครับเผื่อเวลาจุดไฟไล่ยุงนะครับลมมาจะไม่ทำให้ไฟไหม้คอกวัวนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับต้องเคลียร์เก็บออกนะครับบริเวณที่อยู่ใกล้กับกองไฟนะครับหลังจากเกี่ยวหญ้าเสร็จนะครับเตรียมหญ้าให้โคไว้ในรางเรียบร้อยก็มาเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำทิ้งไว้จะลดหญ้าสัก2ชั่วโมงนะครับหน้านี้ก็จะค่อนข้างแรงนะครับเราก็ต้องเปิดน้ำลดบ่อยขึ้นเพื่อให้หญ้าเขาฟื้นเจริญเติบโตขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าบริเวณนี้ก็จะใช้ปล่อยโคอีก 4-5 วันนะครับไม่ได้หาอาหารให้จึงจำเป็นต้องรดน้ำให้กับเขาอีกนะครับช่วงที่มีเวลาก็จะใช้สปริงเกอร์นะครับเสียบกับสายยางต่อเข้าไปแล้วก็เปิดปั๊มน้ำขนาด1นิ้วความแรงก็พอสมควรครับพุ่งไกลใช้ได้นะครับท่านใดที่สนใจก็ลองไปสอบถามที่ร้านใกล้บ้านดูนะครับที่ถ้าจะติดปั๊มน้ำแบบนี้นะครับขนาด1นิ้วนะครับเป็นของยี่ห้อของประเทศอิตาลีนะครับเครื่องประมาณ 2,900 บาทนะครับสนใจก็ลองไปติดต่อสอบถามนะครับร้านแถวบ้านนะครับหญ้าที่ปลูกไว้นะครับถ้าค่อนข้างยาวเราก็จำเป็นต้องตัดนะครับเวลาจะให้โคถ้าปล่อยลงแปลงไปเลยนะครับส่วนใหญ่เขาจะเดินเหยียบย่ำนะครับจะเล็มเฉพาะส่วนปลายนะครับก็เลยจำเป็นต้องตัดออกนะครับแล้วก็ไปให้ตรงร้านอาหารนะครับถ้าเราจะปล่อยให้เขาได้แทะเล็มเองนะครับก็ความยาวก็ไม่น่าจะเกินประมาณคืบสองคืบนะครับถ้ายาวกว่านั้นก็เขาก็จะย่ำเป็นส่วนใหญ่นะครับหลังจากสังเกตดูมาประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับหลังจากได้ปล่อยวัวให้หากินเองในแปลงหญ้าที่เราปลูกสำหรับท่านที่มีที่ดินเยอะแยะนะครับรกร้างว่างเปล่าหลายไร่นะครับก็ลองหันมาทำการทำปศุสัตว์ดูนะครับเลี้ยงโคเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ที่ดินที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์นะครับดีกว่าจะปล่อยให้รกร้างก็ทำการไถหลักไถแปรนะครับพรวนดินหว่านหญ้านะครับล้อมคอกนะครับด้วยลวดน้ำให้เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถนำโคแม่พันธุ์ต่างๆที่มีตามท้องตลาดมาลองศึกษาเลี้ยงดูสัก 2-3 ตัวก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลองศึกษาดูก่อนว่าการกินอาหารการอยู่ของเขาเป็นแบบไหนนะครับลักษณะนิสัยของสัตว์เลี้ยงนะครับก็ลองศึกษาดูถ้าเรามีความรู้มีความพร้อมเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็สามารถซื้อโคแม่พันธุ์นะครับหรือว่าแพะแกะนะครับที่เราจะนำมาปล่อยเลี้ยงได้เพิ่มเติมก่อนที่จะทำปศุสัตว์นะครับทุกอย่างครับเราก็ต้องหาองค์ความรู้ให้รอบด้านนะครับป้องกันความเสี่ยงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
ความพอประมาณมีเหตุผลนะครับมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันก็คือเราต้องศึกษาความรู้ให้รอบด้านก่อนที่จะลงมือทำสิ่งใดๆนะครับข้อบกพร่องหรือว่าความผิดพลาดก็จะได้ลดน้อยลงโอกาสประสบความสำเร็จก็จะสูงขึ้นนะครับสลับท่านใดที่มีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานนะครับด้านเกษตรด้านประมงด้านปศุสัตว์นะครับมีความรู้ก็สามารถมาแลกเปลี่ยนแนะนำนะครับแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับประสบการณ์เรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปนะครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ทำก็ไม่เป็นสักทีนะครับมัวแต่ยืนดูนั่งดูก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็ต้องลงมือปฏิบัตินะครับจะได้เห็นข้อบกพร่องนะครับต่างๆสามารถนำมาแก้ไขได้จะทำให้เกิดความสำเร็จตามมานะครับสลับช่วงเวลาที่เราได้กลับมาดูแลนะครับหาอาหารให้กับโคเราก็สามารถนำเข้ามาเลี้ยงบริเวณนอกแปลงรั้วที่เราล้อมไว้นะครับเพื่อให้หญ้าด้านในมีโอกาสได้ฟื้นตัวเจริญงอกงามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่เราได้ดูแลเราก็เอามาผูกมาล่ามไว้ด้านนอกแปลงนะครับซึ่งหญ้าด้านนอกก็จะโตและงอกมาพอดีนะครับช่วงเว้นระยะห่างที่เราไว้ขังวัวไว้ด้านในก็จะเป็นการหมุนเวียนนะครับให้อาหารให้หญ้าได้เจริญเติบโตทันท่วงทีนะครับที่จะนำมาเลี้ยงนะครับก่อนจะกลับก็นำโคเข้าคอกเดิมนะครับจะได้เดินทางไปต่างจังหวัดอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ